รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint TV หมายเลข23คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงหลนเต้าเจี้ยวเป็นเมนูอาหารไทยที่เรียกได้ว่าเห็นตั้งแต่รุ่นคุณย่าชอบรับประทานรสชาติเมนูนี้จะกลมกล่อมค่ะแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ย่าที่ชอบนะพ่อก็ชอบนานาก็กินได้วัยไหนก็กินแล้วติดใจเพราะว่าเต้าเจี้ยวหลนส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยใส่เนื้อสัตว์พวกหมูพวกกุ้งค่ะวันนี้คุณผู้ชมเชฟประจวบเขาบอกว่าเต้าเจี้ยวหลนของเชฟประจวบเนี่ยนะคะจะใส่เนื้อสัตว์อะไรเขาบอกว่ามีความพิเศษมากๆอยากให้คุณผู้ชมไปฟังเชฟประจวบกันเลยค่ะก็วันนี้เชฟจะมาทำหลนเต้าเจี้ยวกุนเชียงนะอันนี้ก็คืออาจจะดูเป็นลักษณะของไทยๆเนี่ยก็คือเอาเต้าเจี้ยวมาหลนนะในนั้นก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีเนื้อหมูเนื้อกุ้งเนื้อไก่อะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมาเป็นส่วนประกอบของทำหลนแต่วันนี้เชฟก็อยากจะเอากลิ่นไอของจีนเลือกเอากุนเชียงมาทำเป็นหลนก็จะได้กินกับผักสดแต่นี่ก็จะเป็นส่วนที่เรานิยมทานนะก็คืออาหารไทยก็จะมีกะทิทำเป็นเครื่องจิ้มเหมือนกันนะก็อย่างเช่นเป็นพวกปลาทรงเครื่องยกตัวอย่างนะทางเหนือก็อาจจะเป็นน้ำพริกอ่องนะหรือก็เป็นน้ำพริกหนุ่มอะไรทำนองนี้เราจะทำผักจิ้มแบบทางตะวันตกก็ได้ฝรั่งก็จะกินแบบรสจืดๆหลนตัวนี้ก็เราจะไม่เผ็ดแต่วันนี้เราจะทำหลนก็จะเป็นลักษณะที่ดึงรสชาติจากเต้าเจี้ยวองค์ประกอบทั่วๆไปเราก็จะมีเต้าหู้ยี้เต้าหู้ขาวแข็งนะแล้วเราก็จะมีผักดิบอาจจะเป็นผักแครอทมีหัวไชเท้าแตงกวาขึ้นช่ายอะไรเนี่ยเขาก็หั่นเป็นแท่งๆแล้วก็มันก็เป็นเครื่องจิ้มน้ำพริกชนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราเรียกหลนกุนเชียงครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะสำหรับเมนูนี้นอกจากความอร่อยแล้วเชฟยังมีเคล็ดลับการทำหลนเต้าเจี้ยวมาบอกคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอาหารอร่อยเด็ดเรียกน้ำย่อยติดตามชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์มาตามหาเมนูเด็ดที่นี่ครับคุณผู้ชมร้านข้าวซอยเกาไม้แค่ชื่อก็รู้แล้วนะว่าข้าวซอยต้องอร่อยแน่นอนเลยแต่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าข้าวซอยที่นี่รสชาติไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแต่จริงหรือเปล่าเราก็ต้องชิมจริงไหมคุณผู้ชมไปคุณพ่ออาจารย์นิสักชื่นชมร้านเราทำไมร่มรื่นมากๆทีนี้เราคงต้องถามต่อนะว่าข้าวซอยร้านเรามันมีกี่แบบอะรู้สึกร้านเราเด่นข้าวซอยมีข้าวซอยหมูเป็นซี่โครงหมูครับข้าวซอยไก่มีข้าวซอยเนื้อตุ๋นครับแล้วก็มีข้าวซอยที่จะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นชอบเป็นข้าวซอยหมูทงคัตสึวันนี้อาจารย์อยากชิมสักหนึ่งข้าวซอยอะคุณก็จะเลือกเมนูไหนให้อาจารย์เป็นเมนูข้าวซอยสามกษัตริย์เลยครับอาจารย์สามกษัตริย์ก็คือจะมีรวมทั้งหมูไก่และรวมทั้งเนื้อครับน่าสนใจมากเลยคุณก็ช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยสิทำไมถึงต้องเป็นสามกษัตริย์ล่ะก็สูตรลับเฉพาะของทางร้านนะครับเป็นสูตรเก่าแก่ของคุณย่าครับคือเราจะใช้เนื้อสัตว์3อย่างก็คือมีหมูมีเนื้อและมีไก่ครับและใช้กะทิอัมพวาทำให้น้ำแกงมีรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมใครได้ลองก็ต้องติดใจครับอาจารย์งั้นอาจารย์ขออนุญาตชิม3กษัตริย์นี้หน่อยนะได้ครับอาจารย์คุณก็เนื้อทั้ง3อย่างเนี่ยนุ่มน้ำแกงก็เข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากๆคุณก็ช่วยเล่าขั้นตอนหน่อยได้ไหมว่าทำยังไงมันถึงได้อร่อยอร่อยแบบนี้เคล็ดลับเมนูเด็ดเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเราใส่กะทิอัมพวา 100% ลงไปครับในกระทะใส่พริกแกงที่เป็นสูตรคุณย่าลงไปครับพอเคี่ยวได้ที่เสร็จใส่เนื้อ3กษัตริย์ลงไปครับเนื้อหมูเนื้อไก่และเนื้อวัวเคี่ยวตุ๋นจนนุ่มเสร็จแล้วกับเมนูข้าวซอย3กษัตริย์เป็นอีก1เมนูข้าวซอยที่รสเด็ดไม่แพ้เมนูอื่นเลยครับ
ข้าวซอยที่นี่มีความเข้มข้นของกะทิทำออกมาได้อร่อยกลมกล่อมมากและที่สำคัญนะเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งหอมทั้งมันเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้จะขอขอบคุณคุณโก้นะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรานะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเนี่ยอาจารย์กำลังจะทำต้มจืดถั่วใช้เท้ากินเย็นนี้อยากกินอะไรที่มันร้อนๆนะคุณผู้ชมซดให้มันโล่งคอสบายท้องว่าจะทำเผื่อลูกๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่นอกจากจะทำให้มันอร่อยแล้วมีประโยชน์ด้วยอย่าลืมล่ะเรื่องโซเดียมก็ต้องไม่เยอะด้วยพวกน้ำแกงเนี่ยซดเยอะๆเนี่ยอย่าให้โซเดียมสูงนะคุณผู้ชมเราคงต้องขอสูตรจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารแล้วล่ะครับได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มจืดหัวไชเท้าหม้อหนึ่งเนี่ยนะคะมีปริมาณโซเดียมเกือบ 3,000 มิลลิกรัมเลยค่ะแต่ลูกปลาเองเนี่ยก็มีสูตรเด็ดเหมือนกันแต่โซเดียมจะลดลงไปได้เท่าไหร่เนี่ยมาลองทำตามกันดูนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียม3เกลือใส่ถุงเครื่องเทศกันค่ะรากผักชีและพริกไทยดำนะคะจะบุบให้มีกลิ่นหอมสำหรับกระเทียมจีนเนี่ยลูกปลาจะไม่บุบนะคะเราจะแค่ปอกเปลือกเฉยๆถ้าบุบกระเทียมเราจะได้ความเผ็ดจากกระเทียมแต่ถ้าไม่บุบเราจะได้ความกลมกล่อมจากนั้นนะคะเราจะต้ม3เกลือตามด้วยกระดูกหมูถ้าใครมีปลาหมึกแห้งหรือกุ้งแห้งนะคะแนะนำให้ใส่เลยค่ะมันจะช่วยเพิ่มความอูมามิให้กับต้มจืดหม้อนี้ค่ะเครื่องปรุงในเมนูนี้นะคะจะมีแค่เกลือและไอโนโมโตะเท่านั้นค่ะจะลดเกลือจากสูตรทั่วไปลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ไอโนโมโตะลงไปอีกเศษ1/4ช้อนชาค่ะพอเดือดให้ช้อนฟองออกเราก็จะมาใส่หัวไชเท้าลงไปต้มค่ะต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ15นาทีถ้าเกิดว่ายิ่งต้มนานรสฝาดก็จะยิ่งหายไปใครที่ไม่ค่อยชอบรสฝาดของหัวไชเท้าเนี่ยสูตรนี้รับรองว่ากินได้ค่ะปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวความมันจากกระเทียมเจียวเนี่ยค่ะจะทำให้ต้มจืดอร่อยยิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอมตกแต่งด้วยขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะต้มจืดหัวไชเท้าหม้อนี้นะคะสามารถลดโซเดียมลงไปถึง 20% เลยค่ะจากสูตรปกติเนี่ยที่มีโซเดียมถึง 2,800 มิลลิกรัมแต่สูตรนี้นะคะเราลดลงมาเหลือแค่ 2,200 มิลลิกรัมเองค่ะเคล็ดลับการเตรียมน้ำซุปลูกปลาใช้กระเทียมจีนปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งค่ะและที่สำคัญคือไอโนโมโตะนะคะที่จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้อาหารและลดการใช้เครื่องปรุงลงด้วยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองนำสูตรของลูกปลาไปทำดูนะคะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับต้มจืดหัวไชเท้าอร่อยถูกใจมากเลยคุณผู้ชมครับใส่ใจสุขภาพได้จริงๆเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปนะครับช่วยให้อาหารอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงใครที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้ครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับทำต้มจืดหัวไชเท้าตามสูตรนี้เลยนะครับทำเสร็จก็แบ่งให้ลูกๆกินเดี๋ยวจะใส่ปิ่นโตไปฝากเพื่อนข้างบ้านด้วยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบหล่นสูตรที่เชฟบอกว่าเป็นหล่นเต้าเจี้ยวจะใส่กุนเชียงวันนี้มาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะหล่นเต้าเจี้ยวกุนเชียงของเชฟเริ่มจากเราจะมีเต้าหู้ยี้ค่ะนะแล้วก็มีเต้าหู้แข็งค่ะแล้วก็มีกุนเชียงกุนเชียงวันนี้ที่เชฟประจวบนี่รังสรรค์เลือกใช้เราเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์นะคะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสกุนเชียงตัวนี้หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังอยากให้คุณซื้อไปลองใช้เวลาซื้อไปเสร็จแล้วถ้าคุณรับประทานเลยไม่แนะนำให้ทอดเอากุนเชียงตัวนี้หยิบมา
เท่าปริมาณที่คุณต้องการใส่ลงไปในน้ำต้มจนเดือดปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นคุณจะได้กุนเชียงที่เนื้อชุ่มฉ่ำพี่บอกคุณว่าไม่อยากให้ทอดเพราะกุนเชียงของเราเนื้อเยอะมันน้อยถ้าคุณทอดกุนเชียงจะแข็งแต่ต้มเสร็จแล้วเนื้อจะชุ่มฉ่ำดีต่อสุขภาพค่ะหล่นเนี่ยกะทิคือตัวสำคัญมากนะคะคุณขาวันนี้หล่นของเราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดกะทิเดือดแล้วเชฟจะใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้ยี้เต้าเจี้ยวและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของดีซอยละเอียดแบบนี้ใส่ลงไปอุ้ยเนื้อจะฟูๆหอมๆที่สำคัญมีกลิ่นแบบผงหมูย่างเมืองตรังดีมากเลยใส่เลยนะได้เลยพอเต้าหู้กุนเชียงแล้วก็เต้าหู้ยี้ทุกอย่างผสมรวมกันได้ดีแล้วเราก็จะใส่หอมแดงลงมาตะไคร้นะคะพริกชี้ฟ้า3สีหั่นเป็นท่อนใหญ่หน่อยค่ะเวลาเขาสุกเขาจะได้นุ่มๆน่ารับประทานหล่นเนี่ยก็ใส่พริกหยวกไป1เม็ดอย่างนี้เลยคุณขาวันนี้มาโซนจีนๆเนี่ยปรุงรสของเราวันนี้นะก็เลยแนะนำคุณค่ะซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองค่ะคุณขามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มและดึงรสชาติอาหารให้กลมกล่อมค่ะตัดหวานนิดนึงค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะและน้ำมะขามเปียกหนูใส่เลยนะครับได้แล้วเนี่ยหล่นแบบนี้เสิร์ฟกับข้าวตายผักสวยจังเลยข้าวจะเป็นอะไรไปได้นอกจากนี่ค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดสรรมาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมจาก5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเอามาหุงเนี่ยหุงเสร็จแล้วข้าวสวยนุ่มละมุนแบบนี้เลยข้าวสีแบบนี้หุงออกมาเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะหล่นแบบนี้คิดถึงคุณย่าเลยค่ะเวลาคุณย่าทำหล่นทีไรเนาะกินข้าวเยอะเลยเพราะว่ามีผักเยอะหลายๆคนที่ชอบทานหล่นนะคะลองเอาหล่นสูตรเนี้ยหล่นเต้าเจี้ยวกุนเชียงของเชฟไปลองทำทานกันดูนะคะหล่นเต้าเจี้ยวกุนเชียงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณเองก็เห็นทำแป๊บเดียวเองหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อย่าลืมเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะคะผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมตัวใหม่มาฝากห้ามพลาดกันเลยนะแต่ตอนนี้เราไปชมกิจกรรมดีๆที่ช่วยส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนไปติดตามชมกันเลยค่ะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เรียนแล้วได้ไอเดียทำขนมสูตรใหม่ๆไม่ซ้ำใครซึ่งวันนี้มาในเมนูวุ้นบัวลอยเผือกนมสดซึ่งขั้นตอนการทำเริ่มจากการทำบัวลอยเผือกโดยเริ่มจากใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันเผือกนึ่งสุกน้ำและสีผสมอาหารสีม่วงนวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนๆ ก้อนละ2กรัมแผ่แป้งเผือกเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำวุ้นใสค่ะตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลาง
ข้นตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายซึ่งการเติมน้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดแล้วเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้วุ้นทรงตัวดีมีความใสและเงาสวยค่อยๆคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมวางบัวลอยเผือกที่เตรียมไว้ลงไปตรงกลางจากนั้นปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยเผือกนมสด150มิลลิลิตรและเผือกต้มสุกกดรูปดอกไม้20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยเผือกนมสดส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผมวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเย้สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเทคนิคในการทำบัตเตอร์เค้กมาฝากใครบ้างที่ชอบรับประทานบัตเตอร์เค้กยกมือสิอ้ายตายแล้วคุณผู้ชมยกมือกันเต็มทั้งประเทศเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบัตเตอร์เค้กเป็นขนมเค้กที่อร่อยอร่อยทำยากนะคุณผู้ชมหลายคนไม่รู้เลยว่าสูตรของการทำบัตเตอร์เค้กนั้นต้องเป็นสูตรมาตรฐานคำว่ามาตรฐานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คืออะไรก็ต้องมีแป้งมีเนยมีน้ำตาลแล้วก็มีไข่ในสัดส่วนที่เท่ากันบาลานซ์สูตรให้เท่ากันเมื่อขนมบัตเตอร์เค้กของเรามีสูตรเป็นมาตรฐานจะได้เนื้อที่ละเอียดมีความแน่นนุ่มการทรงตัวดีมากอ่ะคุณลองดูเนื้อเค้กที่อยู่ข้างล่างตรงนี้สิคุณสังเกตดูเฉพาะตรงส่วนที่เป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กนี่คือเนื้อบัตเตอร์เค้กที่มาตรฐานจริงๆจะมีความละเอียดนุ่มแน่นมีความฉ่ำแล้วอมความหวานแล้วก็ความมันความอร่อยไว้ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใส่ผลไม้หรือใส่อะไรลงไปมันจะพยุงได้หมดเลยเทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กแบบนี้เขาเรียกว่าการทำบัตเตอร์เค้กแบบสูตรมาตรฐานบาลานซ์ทุกอย่างเท่าเทียมกันอุณหภูมิในการอบแน่นอนที่สุด350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสขนมจะขึ้นฟูสวยและเทคนิคอีกหนึ่งอย่างของการทำบัตเตอร์เค้กคืออย่าทำทรงเตี้ยเพื่อทำเค้กบางแบนจนเกินไปขนมเค้กที่ฟูสวยจะต้องได้ปริมาตรความสูงประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วแบบนี้แต่ถ้าเตี้ยเกินไปขนมจะแห้งแข็งกระด้างแต่ถ้าใส่ขนมสูงหนาจนเกินไปขนมจะสุกด้านข้างแต่ตรงกลางไม่สุกขนมจะปูดเป็นภูเขาอันนั้นคือการสุกเข้าไปลำบากตรงกลางนั่นเองถ้าคุณทำบัตเตอร์เค้กแบบเนื้อมาตรฐานแบบนี้แล้วต้องทำขนมชิ้นหนาชิ้นใหญ่แนะนำให้ทำเป็นพิมพ์ปล่องตรงกลางเห็นไหมคุณได้เทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กไปเรียบร้อยแล้วที่คุณดูที่ขนมชิ้นนี้นะคะคุณจะเห็นมีผลไม้อยู่ด้วยอันนี้เราใส่สตรอเบอรี่สดอันนี้เราใส่แอปเปิ้ลซึ่งหั่นเป็นสไลด์แว่นบางๆแล้วก็วางไปที่ผิวหน้าคุณเห็นไหมเนื้อบัตเตอร์เค้กของเราเมื่อเปลี่ยนเป็นสีชมพูหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปหน่อยนึงเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือเหลืองอ่อนๆหอมกลิ่นแอปเปิ้ลนิดนึงแล้วก็มีผลไม้ที่เราต้องการวางลงไปด้วยขอโทษนะคะผลไม้สดนะคะคุณดูสิคะขนมจะอยู่อย่างนี้ได้สวยงามมากผลไม้ก็จะกระจัดกระจายทั่วไม่น่าเชื่อนะคะการทำเทคนิคฟรุตบัตเตอร์ออกมาจะได้ดีแบบนี้เลยค่ะและที่คุณเห็นอยู่นี่เห็นไหมคะเนื้อเหมือนลักษณะของคุกกี้กรุบกรอบเราเรียกว่าครัมเบิลเมื่อเราทำบัตเตอร์เค้กเทลงไปในพิมพ์เราใส่ผลไม้สดลงไปเสร็จเรียบร้อยเราโรยหน้าด้วยครัมเบิลเสร็จแล้วเราก็นำไปอบโอ้ยดูสิคะหน้าตาขนมชวนรับประทานขนาดนี้เนื้อบัตเตอร์เค้กละเอียดนุ่มแน่นหอมเสร็จแล้วก็มีผลไม้สดตามรสชาติที่คุณต้องการแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยครัมเบิลขนมชนิดนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลตอนนี้คนกำลังนิยมมากแล้วก็ถามหาเหลือเกินทำยังไงอร่อยไหมถ้าคุณอยากชิมอาจารย์มีให้ค่ะเห็นไหมทั้งโต๊ะนี่เลยมาเรียบร้อยแล้วขนมบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลที่มีแต่คนถามถึงไม่ชิมไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะนี่คือบลูเบอร์รี่นี่คือสตรอเบอร์รี่แอปเปิ้ลกล้วยหอม
ลิ่นหอมถูกใจและใช้ผลไม้สดๆนะครับเพราะฉะนั้นบัตเตอร์ฟลุตคัมโบแบบนี้เนี่ยต้องรีบสั่งแล้วนะครับราคาพิเศษจริงๆสำหรับวันนี้ถ้าใครที่กำลังชมรายการอยู่พรีออเดอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าของแบบนี้ไม่ได้ทำเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เราใช้ผลไม้สดไม่ใช่ผลไม้แห้งภายใน 2-3 วันจะถึงมือคุณทันทีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศและบรรจุอยู่ในกระป๋องโลหะแบบนี้รับรองได้เมื่อขนมถึงมือคุณเหมือนอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์นำไปมอบให้กับมือด้วยตัวเองสั่งได้เลยครับทุกแอปพลิเคชันวันนี้950บาทครับหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถสั่งมาได้เลยที่092-265-8968ค่ะหรือสั่งได้จากทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นตรงนี้เลยนะสแกน QR code ไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวหลานกลับมาบอกเขาว่าสั่งของให้หน่อยจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังเข้าไปชมสูตรอาหารของเชฟประจวบตำรับอาหารข้าวหวานอีกมากมายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานานะคะได้อีกหลายๆช่องทางทั้ง YouTube FacebookTikTok และ IG ค่ะเพียงคุณผู้ชมเสิร์ชว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะกลับมาติดตามพวกเรานะคะในรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ทุกวันอังคารค่ะทาง Workpoint TV ช่อง23นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมว่าจะเป็นเมนูอาหารที่มิกซ์กันได้อย่างลงตัวอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะฉีกกดข้าวไก่ทอดที่คุณผู้ชมเคยเห็นมาอย่างแน่นอนค่ะสังเกตยังไงว่าละลายเสียงก็แก๊กๆๆเนี่ยน้ำตาลทรายจะหายไปส่วนผสมจะเปลี่ยนค่ะจากน้ำตาลทรายจะกลืนไปกับส่วนผสมน้ำถ้ามีเวลาหมักทิ้งไว้อย่างต่ำ20นาทีนะจะทำให้น้ำกะทิของเราเนี่ยเข้าไปในไก่ถ้วยเสิร์ฟของเราจะใส่มิ้นท์เจลลี่ของเราลงไปแล้วใส่ข้าวลงไป1 2 3 3ชิ้นโตๆโอ้โหตายแล้วคุณพระคุณเจ้าน่ากินมากๆเลยค่ะเชฟเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูข้าวไก่ขมิ้นกับชิลลี่มิ้นท์เจลลี่